สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยพูดไม่ค่อยชัดนะครับหน้ากากมันติดขอถอดออกก่อนหน้ากากมันติดนะครับมันเป็นหน้ากากยางนะตัวนี้ก็ได้มาราคา500กว่าบาทนะครับลองหาซื้อกันดูนะมันเป็นหน้ากากเหมือนหน้ากากยางซิลิโคนนะครับเวลามันเอาไปตั้งเนี่ยมันจะยืดหยุ่นหน่อยนะมันจะต้องหาชั้นวางเดี๋ยวผมจะมีชั้นวางในคลิปนะครับเอามาวางเพื่อสร้างมูลค่าเจ้าตัวนี้นะครับเวลาเราเอาไปวางในห้องโชว์เนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นหน้ากากที่มีความแข็งเลยนะก็คือมันมีความยืดหยุ่นเฉพาะนะครับผมก็ลองใส่นิดนึงอึดอัดมากพูดเสียงอื้อๆเหมือนแบทแมนตัวจริงเลยนะครับไอแอมแบทแมนนะไปเจอกันนะครับว่าเวลาตั้งอยู่บนฐานจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็คือสภาพหน้ากากยางนะคือถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ต้องการวางชูเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพอย่างนี้เนื่องจากมันเป็นเนี่ยมันเป็นยางนะครับเนี่ยฮะมันนุ่มอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องมีสแตนนะครับเนี่ยผมก็เลยไปเอาสแตนนะครับที่โชว์อะไรอ่ะโชว์ใส่วิกปอมนะได้มาราคา500กว่าบาทนะครับก็ที่จริงอ่ะฐานมันเป็นสีไม้เราต้องไปพ่นเป็นสีดำหรือว่าสีสแตนเลสก็ได้นะครับเวลาเราใส่เนี่ยเนื่องจากผมไปเทียบมาแล้วมันพอดีนะขออนุญาตใส่ก่อนนะครับพอจับเอามาใส่ชั้นแล้วก็ดูมีราคาขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าพัสดุเนี่ยวัสดุมันเป็นยางนะมันเป็นยางนะครับมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงถ้าเราตั้งให้สูงหรือว่าพับใส่ในชั้นมันก็จะทรงพูดง่ายมันก็จะย้วยลงกองกับพื้นนะก็ต้องเอามาใส่นะครับชั้นโชว์นะครับโชว์วิกผมนั่นเองก็ได้มาในราคา400กว่าบาทนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิด400-500ก็ตีไปเลย2อย่างเนี้ย 1,000 บาทนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเอาไปพ่นสีตรงนี้ให้สแตนตรงนี้มันเป็นสีดำหรืออาจจะไปพ่นสีเงินให้มันออกเป็นเหมือนสแตนเลสก็ได้ก็จะช่วยเสริมนะครับให้ตัวนี้วางดูสวยขึ้นนะตัวนี้ผมได้มาใหม่ๆก็ยังไม่ได้พ่นอะไรเลยนะครับให้ดูรอบๆนะก็จะประมาณนี้นะครับหน้ากากแบทแมนนะครับหน้ากากมันก็เป็นหน้ากากแบบเป็นเหมือนยางแหละคล้ายๆยางนะครับพอเอามาใส่ชั้นเนี่ยก็ดูดีนะครับเหมือนของแพงเลยนะเอาไว้ประดับได้ด้วยนะก็ยังไงรายการซีเก้งทอยนะครับก็นี่นะครับรีวิวหน้ากากแบทแมนนะครับครั้งหน้าจะรีวิวอะไรก็ติดตามชมนะครับก่อนเปิดเทอมนะใกล้เปิดเทอมแล้วต้องรีบลงคลิป สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ